สวัสดีทุกคนค่ะเจอกับครัวบ้านๆอาหารอร่อยนะคะวันนี้มีเมนูอร่อยทำกันแบบง่ายๆมาฝากนะคะก็จะเป็นเมนูนี้เลยค่ะหมูทอดกระเทียมพริกไทยนะคะกรอบอร่อยค่ะทำกันแบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะพี่จะใช้หมู3ชั้นนะคะเอาหนังออกให้หมดค่ะหั่นชิ้นพอดีคำนะคะก็จะหมักด้วยน้ำปลาผงชูรสหรือว่าผงปรุงรสนะคะพริกไทยค่ะหมัก30นาทีก่อนทอดนะคะเตรียมโขลกกระเทียมไว้ด้วยค่ะโขลกหยาบๆนะคะกระเทียมเดี๋ยวเราจะทอดหมูก่อนค่ะให้หมูสุกก่อนนะคะใช้ไฟกลางๆค่ะทอดไปเรื่อยๆนะคะคนบ่อยนิดนึงค่ะพอน้ำมันหมูเริ่มใสแบบนี้นะคะเราก็ยิ่งคนบ่อยขึ้นนะคะเพราะว่าสีจะได้สม่ำเสมอกันค่ะยังใช้ไฟกลางเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ใกล้จะสุกพี่ก็จะเร่งไฟแรงนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปค่ะใช้ไฟแรงเพื่อไล่น้ำมันออกนะคะไม่ให้อมน้ำมันค่ะใส่กระเทียมลงไปแล้วคนบ่อยๆนะคะคนจนกว่าสีกระเทียมได้ที่นะคะแล้วก็ตักออกเลยค่ะตอนนี้ก็เหลืองได้ที่นะคะตักออกพักไว้แบบนี้นะคะสีเหลืองกำลังดีเลยค่ะทำกันแบบง่ายๆนะคะแต่ว่าอร่อยนะคะสูตรนี้ลองทำกันดูนะคะดูจบแล้วถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวบ้านๆอาหารอร่อยด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ